และในวันนี้นะครับผมจะมาแจกสูตรเด็ดแจกสูตรดังทำขายง่ายได้กำไรงามอยากทำตามเชฟจัดให้ผมจะทำในเมนูตำกุ้งสดองุ่นกรอบปลาหนัวอร่อยแซ่บชัวเหมือนร้านดังที่ต้องไปต่อคิวสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Tasty Thursday และผมเชฟแบงค์อีกเช่นเคยรายการของเราเนี่ยเดินทางมาถึงซีซั่น3แล้วนะครับและบอกได้เลยว่าปีนี้เนี่ยจะไม่ธรรมดาแน่นอนและในวันนี้นะครับผมจะมาแจกสูตรเด็ดแจกสูตรดังทำขายง่ายได้กำไรงามอยากทำตามเชฟจัดให้ครับถ้าพูดถึงกระแสในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสจานยำจานตำแบบปลาโนัวเนี่ยก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากวันนี้นะครับผมเลยจะลองสั่งตำปลากุ้งสดมาลองชิมและลองแกะสูตรกันเลยครับผมเริ่มจากตัวส้มตำกุ้งสดก่อนนะดูจากสีสันนี่หน้าตาน่ารับประทานมากนะครับอันดับแรกเลยมีความหอมแล้วก็นัวมากของน้ำปลานะฮะเขาใช้กุ้งที่มีไซส์ใหญ่สดมากๆแล้วก็มีความกรอบเด้งในตัวส่วนกระถินหรือว่าตัวมะละกอเนี่ยก็มีความกรุบกรอบไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมถึงมีคนไปรอชิมต่อคิวกันยาวนานเดี๋ยวผมจะมาชิมเมนูนึงนะครับยำองุ่นน้ำปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นองุ่นเหมือนองุ่นป่าเนาะเม็ดเล็กๆมีความกรอบหอมองุ่นแล้วก็ตัวองุ่นเนี่ยมีรสเปรี้ยวที่เข้ากับตัวน้ำตาลเคี่ยวหรือว่าเป็นน้ำตาลเคี่ยวปลาแล้วเขาจะมีกุ้งแห้งโรยมาด้วยนี่ดูว่าเหมือนกับเรากินยำผลไม้ที่อร่อยอร่อยจานนึงเลยครับจากที่ชิมแล้วทั้งสองเมนูนะครับเราก็จะไปลองแกะสูตรกันแต่ถ้าเป็น Universal Food Solution แล้วเนี่ยจะทำแบบธรรมดาก็คงไม่ได้วันนี้นะครับผมจะทำในเมนูตำกุ้งสดองุ่นกรอบปลานัวอร่อยแซ่บชัวเหมือนร้านดังที่ต้องไปต่อคิวเรามาเริ่มทำตัวซอสน้ำตาลเคี่ยวกันครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับเขาจะให้ความหอมกลมกล่อมมากกว่าตัวน้ำตาลทรายเนาะซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคะนอตามด้วยผงปรุงครบรสอร่อยชัวร์นะครับตราคะนอน้ำปลาแท้นะครับจากนั้นก็เปิดไฟเคี่ยวนะครับให้น้ำตาลละลายหนืดประมาณนี้นะครับเราก็พักให้คลายร้อนนิดนึงครับเส้นมะละกอดิบนะครับเมื่อเราสับแล้วนะเราจะเอาไปแช่ในน้ำเย็นจัดนะครับแช่พักไว้นะครับ 1-2 นาทีสำหรับกุ้งสดนะครับเมื่อเราปอกเปลือกเด็ดหัวออกนะครับเขาก็จะมีเมือกอยู่นะฮะวิธีง่ายๆก็คือเราใช้แป้งมันนะครับเค้านะครับให้ความเป็นเมือกของกุ้งเนี่ยหายออกไปนะครับจากนั้นนะครับให้เอาไปล้างน้ำครับเมื่อเราล้างตัวแป้งมันออกไปหมดแล้วนะครับผมจะทำให้กุ้งเนี่ยมีความเด้งกรอบน่ารับประทานนะครับด้วยน้ำโซดาแช่ไว้สัก 1-2 นาทีนะครับเอากุ้งที่แช่โซดาแล้วนะครับมาซับให้แห้งเพียงเท่านี้นะครับกุ้งของคุณก็จะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็มีความเด้งกรอบครับแล้วเราได้ส่วนประกอบครบถ้วนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือน้ำตาลเคี่ยวนะครับเราก็จะเริ่มทำตัวตำกุ้งสดองุ่นกรอบปลาหนัวเราตำพริกแห้งจากนั้นก็ใส่ตัวพริกจินดาแดงตำลงไปและกระเทียมนะครับใช้กระเทียมไทยเนาะกระเทียมแหลกได้ที่นะครับเราจะใส่มะเขือส้มครับจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำตาลเคี่ยวที่เราเคี่ยวเอาไว้ตามด้วยน้ำปลานะครับวันนี้ผมใช้ปลาแบบขวดนะครับปลายี่ห้อไหนเนี่ยก็เลือกให้ถูกจริตของท่านหรือถูกจริตกับลูกค้าของท่านเลยนะครับกุ้งสดลงไปเส้นมะละกอนะครับอันนี้ผมใช้ตัวผงรสมะนาวของขนอนะครับใส่ลงไปจะให้ความหอมของมะนาวแท้นะต้นทุนถูกเทียบเท่ากับมะนาวลูกละไม่ถึงบาทเลยเติมน้ำเปล่าเข้าไปนิดนึงครับสุดท้ายนะครับใส่องุ่นกรอบลงไปเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงครับเดี๋ยวตักลงจานเลยครับโรยหน้าด้วยเม็ดกระถินนะครับแถมความหอมกรุบกรอบอีกสักนิดนึงด้วยหอมเจียวนะครับเสร็จแล้วครับตำกุ้งสดองุ่นกรอบปลาหนัวครับครับก็เสร็จกันไปแล้วนะครับกับตำกุ้งสดองุ่นกรอบปลาหนัวแล้วผมคิดว่ากระแสตำยำปลาหนัวเนี่ยก็จะเป็นที่ฮิตอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครมีเมนูเด็ดหรืออยากรู้เทรนด์อาหารต่างๆเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมจะมาแจกสูตรเด็ดแจกสูตรดังทำขายง่ายได้กำไรงามแล้วพบกันใหม่ที่เพจมือโปรความอร่อยในวันพฤหัสที่31 มีนาคมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ